New Honda Giorno Plus 7 สไตล์ไม่ซ้ำใครอัพลุคแฟชั่นให้ล้ำสมัยทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda Giorno Plus จะมาคุยประเด็นนี้กันสำหรับลุยส์แฮมิลตันครับแฮมิลตันเองครับก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขามีข่าวความเชื่อมโยงนะครับกับเฟอร์รี่มาตลอดนะครับแล้วก็เฟอร์รี่เองก็ให้ความสนใจแล้วก็อยากได้ตัวลุยส์แฮมิลตันไปร่วมทีมมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าแฮมิลตันเองก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปนะครับขออยู่กับ Mercedes เพื่อที่จะร่วมหัวจมท้ายกันโดยเฉพาะดีลล่าสุดในการต่อสัญญาของแฮมิลตันนะครับแต่ว่าครั้งนี้ครับมันไม่เหมือนเดิมนะครับตรงที่ว่าแฮมิลตันเองคือถ้าเราจะพูดถึงกันนะครับนักแข่งทุกคนนะครับในโลกของรถยนต์หรือว่าโลกของรถสูตรหนึ่งเนี่ยย่อมใฝ่ฝันที่จะขึ้นไปขับให้กับม้าลำพองก็คือ Ferrari นะครับแล้วลุยส์แฮมิลตันช่วงปลายอาชีพนะตอนนี้ก็อายุน่าจะเกือบ40แล้วอ่ะก็ตัดสินใจนะครับว่าจะโยกไปซบกับ Ferrari นะครับคือเฟรดวัตเซอร์ครับหรือว่าเฟรดริกวัตเซอร์เนี่ยก็ที่เพิ่งมาทำหน้าที่ทีม principal ของ Ferrari ในปีที่แล้วครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลุยส์แฮมิลตันกันมานะครับก็กลายเป็นเหมือนกับมารียูเนียนกันอีกครั้งหนึ่งครับเดิมทีสัญญาของลุยส์แฮมิลตันเนี่ยมีกับ Mercedes ไปจนถึงปี2025นะครับคือเซ็นไว้2ปีแต่ว่าพอไปเช็คแล้วก็รายงานกันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงออปชั่นในการต่อสัญญาเท่านั้นพอเป็นอย่างนี้ครับด้วยโปรเจกต์ต่างๆของ Mercedes ที่มันยังไม่ลงล็อกยังไม่เข้าที่เข้าทางแล้วลุยส์แฮมิลตันเองครับก็ต้องการกลับมาเป็นแชมป์โลกให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่เฟอร์รารี่เองก็อยากได้ตัวแฮมิลตันมากถึงขนาดไม่ต่อสัญญาคาร์ลอสไซน์ครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอเล็กซานเดอร์ออลบอนเนี่ยเชื่อมโยงกับเฟอร์รารี่ด้วยนะครับแต่สุดท้ายมาเป็นคนนี้แหละครับแฮมิลตันการเซ็นสัญญารัวๆเลยครับเมื่อคืนประกาศแยกทางจากMercedes ปุ๊บคอนเฟิร์มย้ายไปร่วมงานกับ Ferrari ด้วยสัญญา2ปีนะครับเริ่มต้นปี2025กับปี2026 2บวก1นะครับก็คือ2 plus 1ถ้าทิศทางต่างๆยังไปด้วยกันได้ดีครับก็สามารถที่จะต่อเพิ่มไปอีกได้ในปี2027ระยะยาวครับแล้วมันก็ทำให้แฮมิลตันครับได้ร่วมงานกับนี่ครับไลน์อัพของ Ferrari ในปี2025ครับก็คือชาวเลอร์แคลร์นั่นเองนี่ครับเลอร์แคลร์กับลูอิสแฮมิลตันเป็นหนึ่งในไลน์อัพที่คาดการกันไม่ถึงนะครับคือแฮมิลตันเองเนี่ยรายงานระบุว่าเขาแจ้งกับโตโต้วอลฟ์แล้วก็ทีมก่อนหน้าที่จะมีข่าวแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะครับพอแจ้งปุ๊บแล้วคือเหมือนเป็นการเซ็นสัญญากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆรายงานระบุด้วยนะว่าการประกาศครั้งนี้มันน่าจะสิ้นสุดที่สุดสัปดาห์นี้นะครับแต่ปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อคืนครับสุดสัปดาห์ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่จริงๆประกาศตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับก่อนจะเป็นช่วงแบบตีสองเมื่อคืนนี่คือประกาศมารัวๆเลยแล้วพอประกาศเสร็จปุ๊บก็เนี่ยแหละครับสัญญา2บวก1แฮมิลตันเองยังไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับขณะที่โตโต้วอลฟ์ก็เปิดกว้างในการที่จะมองหานักขับคนใหม่เข้ามาสู่ทีม Mercedes ในฤดูกาล2025ที่จะมาจับคู่กับจอร์จรัสเซลนะครับณตอนนี้เองทีมของ Ferrari นะครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่ารถมันดีขนาดนั้นเลยเหรอที่แฮมิลตันจะย้ายไปนะครับก็เป็นการคาดการณ์กันนะครับว่าโปรเจกต์ต่างๆที่จะต้อนรับเข้าสู่กฎใหม่ของการแข่งขันนะครับนี่ก็มีแฮมิลตันจะก้าวเข้าไปเป็นหนึ่งในตัวหลักที่จะช่วยทีมนะครับขณะที่สัญญาใหม่ของชาวเลอร์แคลร์ที่เซ็นออกไป4ปีเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอแล้วสรุปใครจะเป็นมือหนึ่งนะครับเฟอร์รารี่อาจจะใช้ strategy เดิมคือไม่มีใครเป็นมือหนึ่งนะครับในยุคที่ชาวเลอแคลร์ขับคู่กันกับเซเวอร์เซนเวสเทลชนกันหลายครั้งมากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในคำถาม
งงๆนะว่าทีม strategic หรือว่าทีมกลยุทธ์ของ Ferrari จะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนในอนาคตรวมไปถึงเริ่มต้นจากฤดูกาลที่แล้วมาจนถึงฤดูกาลนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะออกมาในทิศทางไหนเพื่อก้าวเข้าสู่ปี2025ต้อนรับการมาถึงของลูอิสแฮมิลตันนะครับขณะที่คนที่จะเข้ามาแทนที่เขาใน Mercedes เป็นใครบ้างนะครับก็ก่อนที่จะพูดถึงกันเรื่องนี้นะครับอเล็กซานเดอร์อัลบอนเองเป็นหนึ่งในคนที่ถูกกล่าวถึงว่าอาจจะมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นนักแข่งของ Mercedes ในปี2025เพราะว่าอเล็กซ์เองก็บอกว่าเขามองไปถึงการเติบโตในอาชีพนะครับถ้ายังอยู่กับวิลเลียมส์เนี่ยก็อาจจะก้าวไปไม่ถึงการขึ้นโพเดียมหรือท็อป5ได้ง่ายๆนะครับอัลบอนเองก็มองไปหาทีมใหญ่ๆซะมากกว่านะครับคือในตอนนี้เนี่ยมีหลายชื่อที่สื่อต่างประเทศนะครับระบุเข้ามานะครับคนแรกเลยนี่ครับก็มีเฟอร์นันโด อลอนโซครับอลอนโซมีชื่อเข้ามาครับแต่ว่าถ้าว่ากันตามตรงอลอนโซเองก็อายุค่อนข้างเยอะนะครับถ้าจะมองไปถึงโปรเจกต์ระยะยาวกับ Mercedes อาจจะเป็นไปได้ยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ารถแข่งของแอสตันมาร์ตินเองนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยครับก็ใช้เครื่องยนต์หรือว่า power unit ของMercedes อยู่ดังนั้นเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะครับขณะที่อเล็กซานเดอร์อัลบอนเนี่ยสื่อต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะ Sky Sport ระบุว่าอเล็กซานเดอร์อัลบอนเป็นอีกหนึ่งคนที่มีโอกาสจะก้าวขึ้นไปเป็นนักขับของ Mercedes ได้แต่เขาก็ตั้งคำถามไว้นะครับว่าแล้ว Mercedes จะเปิดกว้างสำหรับอัลบอนมากแค่ไหนในเมื่ออัลบอนเองเป็นลูกหม้อของ Red Bull ลูกหม้อที่ไม่ได้เหมือนลูกหม้อธรรมดาเพราะว่าอัลบอนเนี่ยจะพิเศษกว่านักแข่ง Red Bull คนอื่นๆนิดนึงตรงที่ว่าอเล็กซานเดอร์อัลบอนมีสปอนเซอร์ส่วนตัวนะครับในประเทศไทยที่สนับสนุนอัลบอนอยู่ดังนั้นความผูกพันมันเป็นลักษณะคล้ายๆความผูกพันระดับครอบครัวเขาก็เลยตั้งคำถามตรงนี้แหละครับว่าอัลบอนน่าจะถูกวางให้กลับไปสู่ทีมโรงงานของ Red Bull มากกว่าที่จะถูกดึงมา Mercedes แต่ถ้าถูกดึงมา Mercedes จริงๆเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับทีนี้มาลุ้นกันดูว่าจะออกมาในท่าไหนนะครับนี่ครับอีกคนนึงที่มีความเป็นไปได้ครับสื่อก็วิเคราะห์ว่า Daniel Ricciardo เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยขับอยู่ในVisa Cash Bank นะครับของชื่อเดิมก็คือ Alpha Tauri ครับก็เปลี่ยนเป็น RB นะครับทีมลูกของ Red Bull ซึ่งในปีที่แล้วรถไม่ดีเลยปีนี้นะครับมีรายงานว่า Red Bull จะใช้ประโยชน์ในรถของ RB หรือว่าทีมลูกเนี่ยมากขึ้นนะครับเพื่อให้คอนเซปต์ของรถมันคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็จะได้มีการทดสอบสิ่งต่างๆที่มันน่าจะสามารถล้อกันไปได้ด้วยนะครับขณะที่ตัวของ Daniel Ricciardo เองนะครับคนที่อยากได้เขาขึ้นสู่ทีม Red Bull ก็มีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือดร. Helmut Marko นะครับเพื่อที่จะไปแทนที่ของSergio Perez ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงอย่างนึงตรงที่ว่า Sergio Perez ก็เป็นหนึ่งในคนที่มีชื่อที่จะมาขับให้Mercedes เหมือนกันสำหรับปี2025นะครับแต่คนที่มีชื่อมาก่อนก็คือคนนี้แหละครับแดนริกนะครับหรือว่า Daniel Ricciardo ถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นทีม Red Bull ในปี2025แล้วยังคงถูกวางให้ขี่รถขับรถที่ประสิทธิภาพด้อยของ RB อยู่เนี่ยแดนริกอาจจะต้องมองหาทิศทางอื่นที่จะได้เติบโตหรือว่าให้ได้สูดอากาศในแถวหน้านะครับของฟอร์มูล่า1อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะกลายเป็น Mercedes ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากศักยภาพนะครับแดนริกเป็นนักแข่งที่สามารถชนะการแข่งขันได้ถ้ารถแข่งดีเพียงพอนะครับนี่ครับคนนี้โอกาสที่จะหลุดจาก Red Bull หลังจากจบฤดูกาล2024สูงมากครับสำหรับ Sergio Perez คนที่จ่อรอเสียบเก้าอี้ Red Bull มีเพียบเลยนะครับเด็กจาก Red Bull ในทิศทางที่
จะไต่ขึ้นมาครับอัลบอนเป็นคนหนึ่งที่อาจจะได้กลับไปสู่เรดบูลนะครับแล้วแดนริกอาจจะได้ขึ้นไปสู่เรดบูลและคนนี้ครับเก้าอี้สั่นสะเทือนนะครับก็เลยถูกมองว่าอาจจะถูกจับนะครับไปอยู่ในไลน์อัพของ Mercedes ก็ได้นะครับนั่นเป็นการคาดการณ์กันนะครับโอคอนอีกคนนึงครับส่วนนี้เป็นอเล็กซานเดอร์อัลบอนครับอัลบอนถ้าได้แรงเชียร์ดีๆจากจอร์จรัสเซลเองเขาอาจจะได้ไปนะก็เดี๋ยวมารอดูกันครับผมว่าศักยภาพของอเล็กซานเดอร์อัลบอนที่ขับโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังจะเป็นมือหนึ่งของทีมมากนักเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้กลับไปขับกับเพื่อนรักอย่างจอร์จรัสเซลน่าจะทำงานกันอย่างเข้าขาอยู่พอสมควรแต่ถ้าเกิดขับกับทีมเมทแล้วเป็นเพื่อนกันครับมันอาจจะชิลเกินไปถ้าเกิด Mercedes มองอย่างนั้นถ้าชิลเกินไปแล้วมันไม่มีการแข่งขันภายในทีมอาจจะไม่เป็นผลดีก็ได้นะครับนี่ครับนี่เป็นเฟอร์นันโดอลอนโซครับแดนริกนะครับและเอสบานโอคองครับคนนี้ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันคาร์ลอสไซน์ครับพอ Ferrari เนี่ยแถลงข่าวยังเป็นทางการนะครับออกแถลงการในเรื่องของเซนลุยส์แฮมิลตันมานะครับเขาเองก็ออกแถลงการเช่นเดียวกันนะครับว่าอย่างที่ทราบข่าวจาก Ferrari แล้วนะครับผมจะไม่ได้อยู่กับทีมหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลนี้และผมจะประกาศทีมของผมในอนาคตในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับนั่นก็คือคาร์ลอสซาออกมาพูดนะครับสื่อต่างประเทศนะครับสื่อดังๆหลายสื่อเลยก็คาดการว่าคาร์ลอสซาเองเนี่ยน่าจะไป Audi นะครับแต่ว่าก็ยังมีติ่งเล็กๆที่อาจจะได้มาขับให้กับ Mercedes แล้วก็มีแฟนคลับในต่างประเทศเนี่ยอยากที่จะเห็นเหมือนกันนะครับอยากเห็นคาร์ลอสไซจับคู่กับจอร์จรัสเซลซึ่งมันก็อาจจะเป็นได้นะครับคาร์ลอสไซเองฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีศักยภาพที่จะขับให้กับ Mercedes ได้นะครับนั่นคือทิศทางต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจาก Hamilton Effect Hamilton Effect เนี่ยเหมือนกันกับเอฟเฟคของ Marc Marquez ใน MotoGP เลยนะครับเพราะว่าสร้างความสำเร็จร่วมกับต้นสังกัดกันมาอย่างยาวนานครับ11ปี6แชมป์โลกเหมือนกันนะครับดังนั้นการย้ายของ Lewis Hamilton เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในการย้ายที่ช็อกโลกมากๆสั่นสะเทือนวงการฟอร์มูล่า1เลยก็ว่าได้ขณะที่โตโต้วอลฟ์เนี่ยก็คือพอแฮมิลตันตัดสินใจย้ายนะครับก็เรียกประชุมออนไลน์นะคุยกับสตาฟแล้วก็แจ้งให้ทุกคนในทีมนะครับสมาชิกทุกคนในทีมทราบว่าลูอิสจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะในปี2025ดังนั้นก็ต้องเตรียมการสำหรับฤดูกาล2025ต่อไปว่าจะเอายังไงแล้วก็วางแผนในปี2024เองว่าจะทำยังไงในตัวเรื่องของรถแข่งให้กับลุยส์แฮมิลตันคือมันก็ต้องมองว่าพวกเขาจะเต็มที่ในรถแข่งของแฮมิลตันไหมหรือว่าคือแน่นอนแหละพอทิศทางมันออกมาเป็นอย่างนี้ครับมือหนึ่งก็จะต้องเป็นจอร์จรัสเซลอยู่แล้วแต่ว่าด้วยศักดิ์ศรีของแฮมิลตันนะครับแล้วก็ความเป็นมืออาชีพของเขาเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าMercedes ก็น่าจะพร้อมป้อนรถที่ดีที่สุดให้กับเขาอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ดีเท่าจอร์จรัสเซลก็ได้นะครับนะเดี๋ยวมารอดูกันพอฤดูกาลเริ่มต้นจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็หลายคนพูดว่าอยากให้ถึงปี2025แล้วข้ามไปเลยได้ไหม ยังไม่ได้ครับอีก10กว่าเดือนเรามาลุ้นแล้วก็ติดตามไปด้วยกันก่อนนะครับ New Honda Giorno Plus 7 สไตล์ไม่ซ้ำใครอัพลุคแฟชั่นให้ล้ำสมัยทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda Giorno Plus